ครบสอบทุกข่าวบูม89เปิดรอบสื่อสเต็ปอัพทูรันเวย์ไปทางฝันฉันมีเธอเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์จัดฉายรอบสื่ออย่างยิ่งใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์สเต็ปอัพทูรันเวย์ไปทางฝันฉันมีเธอซึ่งเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์โดยภายในงานมีผู้กำกับอย่างใหญ่กรพัฒน์พร้อมทัพนักแสดงขับข้างทั้งโอมทิติวัฒน์อเล็กซานดราอาริดามาเต้เทพวรชัยมีนัทกฤตพีทพามนาดรีมทิทัศน์ก็สุดที่รักชีทเค้กจริยาแทนพงเรืองรองน้องคานี่พิมพ์กีดาตั้มนาโคย่าและยังได้ฟังเสียงเพลงประกอบเพาะจากเฟิร์สอนุวัฒน์ทางนี้ทางบูม89ขอฝากให้ผู้ชมทุกท่านช่วยสนับสนุนสเต็ปอัพทูรันเวย์ไปทางฝันฉันมีเธอทุกโรงภาพยนตร์จ้าถือเป็นเลิกงามยามดีครับผมจะฉายในรอบกาล่าครับเราก็ทีมงานนักแสดงแล้วก็มาเต็มที่ครับผมสำหรับสเต็ปอัพทูรันเวย์ไปทางฝันฉันมีเธอครับจริงๆผมว่ามันเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะครับไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรอย่างนี้ครับผมในเรื่องพ่อเป็นครูสอนเปียโนค่ะแล้วเราเนี่ยก็มีความฝันที่จะตามหาแม่ที่ออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ระหว่างไปตามหาแม่เนี่ยก็มีอุปสรรคหรือว่าเจอคนมากมายนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นยังไงต้องไปดูกันนะครับคาแรคเตอร์เป้ยๆเนี่ยก็จะเป็นช่างแต่งหน้าเขาก็แต่งหน้าไปเป็นโชคดีที่มีพี่ช่างแต่งหน้าในกองในกองมาช่วยเหลือแล้วก็มีพี่พีทด้วยมาช่วยเหลือติ้งต้องประมาณไหนพี่พีทครับประมาณไหนเบอร์ใหญ่เราต้องเบอร์ใหญ่เลยสบายต้องเป็นตัวแม่เลยเรื่องนี้รับบทเป็นช่างผมก็คือเราจะเป็นเพื่อนกันจะเป็นคนแบบสนุกเฮฮาแต่ว่าเวลาทำงานก็จริงจังก็เพราะว่าเล่นเป็นพี่เขาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแบบสตินิดนึงในภาพยนตร์เราจะเล่นเป็นเชฟครับซึ่งแตกต่างจากตัวจริงเพราะว่าเราทำอาหารไม่ค่อยเป็นคาแรคเตอร์จริงๆมันต่างจากตัวจริงเพราะว่าตุ้มตามอ่ะเขาเป็นคนที่อุ่นไม่ใช่อบอุ่นเป็นผู้ชายนิ่งๆสุขุมจะคอยช่วยเหลืออเล็กซ์ตลอดเวลามีปัญหาอะไรครับชื่อพิมพ์ด้วยค่ะรับบทเป็นนารินค่ะเป็นน้องสาวของพระเอกค่ะก็จะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสแล้วก็คอยตามช่วยพระเอกนางเอกค่ะรับบทเป็นกายครับเป็นเพื่อนสนิทพระเอกครับก็คาแรคเตอร์ก็จะกวนๆหน่อยครับเป็นคนใจกากปากเก่งอะไรครับในเรื่องเนี่ยทิพย์รับบทเป็นจ่องครับก็เป็นหัวหน้าทีมดีไซเนอร์กันคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบก็จริงจังกับการทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทุกคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราในทีมเพื่อแบบทำตามความฝันของน้องอเล็กซ์ด้วยครับชีสเค้กจริยานะคะก็อย่างเราก็จะมาสร้างความสนุกให้นะคะเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นใจดีนะคะเราเป็นแม่บ้านแต่เราเป็นแม่บ้านที่ไม่ธรรมดาถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องติดตามชมมีคุณศักดิ์ครับเล่นเป็นพ่อนะครับเป็นครูแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีครับซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องอลิซครับผมมีความฝันของเป็นคุณพ่อความฝันนั้นน่ะอยากจะไปส่งต่อถึงลูกครับแต่ว่าลูกนั้นเขาก็มีความฝันของเขาครับดังนั้นก็ไปติดตามชมกันได้ครับในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก๊อตสุทธิรัตน์ครับผมเล่นเป็นบอลฮะบอลก็คือเล่นเป็นครอบครัวเดียวกับพี่ชิสเค้กกับน้องคานี่ฮะครับผมฝากไว้ด้วยฮะเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะดูว่าเราจะได้ทั้งแรงบันดาลใจและความสนุกว่าเราเครียดกันมาเยอะแล้วถูกต้องจ้ะมาสนุกที่โรงภาพยนตร์ได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาถือว่าประสบความสำเร็จไปก้าวหนึ่งแล้วครับทีนี้เหลือแต่ว่าผู้ชมคนไทยทุกคนมาช่วยสนับสนุนหนังไทยเรื่องนี้มาดูหนังไทยเรื่องนี้กันเยอะๆครับอยากให้มาดูครับเพราะว่าหนังไทยเรื่องนี้อาจจะไม่เหมือนหนังไทยเรื่องอื่นมันเรื่องนี้มันจะมีแรงบันดาลใจดูแล้วแบบทุกคนอาจจะมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้ที่จะทำความฝันให้เป็นจริงครับต้องลองมาดูก็ Step Up to Runway นะครับปลายทางฝันฉันมีเธอครับผมก็จะฉายในโรงภาพยนตร์วันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับผมแล้วก็จะเป็นหนังเบาสมองที่ทุกคนสามารถดูได้แน่นอนครับผมสนุกแน่นอนครับเมตานิวครบสอบทุกข่าว